Fusion Podcast กับแน็กศิวกรมีใครเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตเรามันวุ่นวายเกินไปทำอะไรก็ซับซ้อนไปหมดโดยที่ความจริงมันไม่น่าจะจำเป็นจะต้องซับซ้อนขนาดนั้นเลยลองมาฟังหลักการต่อไปนี้กันครับสวัสดีครับผมแน็กนะครับและนี่คือ Fusion Podcast ผมจะพูดถึงแนวคิดต่างๆในการพัฒนาตัวเองและเล่าสรุปมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการทำทุกอย่างให้ง่ายแต่ผลลัพธ์ดีขึ้นหลายเท่าแต่ก่อนอื่นใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องเราได้นะครับใน3 2 1ขอบคุณครับเอาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าโลกในยุคนี้มันว่องไวมากครับจะทำอะไรก็รวดเร็วมีข้อมูลไหลผ่านหัวเรามากมายเต็มไปหมดแล้วมันก็ส่งผลให้เราต้องวุ่นวายแล้วก็รวดเร็วตามไปด้วยใช่ไหมทำงานก็ต้องทำหลายอย่างพร้อมกันมือทำอย่างนึงในหัวก็คิดอีกอย่างนึงวางแผนไปด้วยหรือบางทีมือทำหลายอย่างและหัวก็คิดอีกหลายอย่างก็มีแล้วก็ไม่ใช่แค่ตอนทำงานนะครับตอนทำงานบ้านหรือว่าตอนทำอย่างอื่นก็มักจะเป็นคล้ายๆกันหรือไม่ก็เรื่องข้าวของเครื่องใช้โดยโลกที่มันเปลี่ยนไปเร็วเนี่ยมีเทคโนโลยีมากมายคนส่วนมากก็จะดูที่ฟังก์ชันการใช้ใช่ไหมครับเวลาที่ซื้อของมันดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ทำได้หลายอย่างตอนไปเลือกซื้อก็ยืนฟังพนักงานขายเนี่ยพูดเรื่องส่วนประกอบพูดเรื่องฟังก์ชันที่หลากหลายพูดเรื่องสเปคมีนักออกแบบจากอีกฟากโลกนึงมีวัสดุพรีเมียมคุณก็ยืนกอดอกฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ทำเป็นเหมือนเห็นด้วยกับสิ่งที่พนักงานพูดทั้งที่จริงๆแล้วคุณไม่เข้าใจที่เขาพูดสักอย่างเลยคุณแค่ไม่อยากดูโง่หรือว่าดูเป็นคนที่ไม่สนใจในสินค้าแต่ในหัวจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ได้ตั้งใจฟังที่พนักงานพูดเลยคุณแค่คิดว่านี่เรามาซื้อไมโครเวฟหรือว่าซื้อยานอวกาศกันวะเนี่ยมีใครเคยเป็นแบบนี้ไหมครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ทำให้คนเราในทุกวันนี้เกิดปัญหาครับคือความรวดเร็วและก็ความวุ่นวายที่มากเกินไปมันทำให้เราซื้อของหรือทำอะไรเกินความจำเป็นเพราะเรารู้สึกว่าเวลาคิดและตัดสินใจเนี่ยมันมีน้อยลงซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เลยครับเอาแค่มือถือของคุณก็ได้อะคุณคิดว่าคุณใช้ฟังก์ชันมือถือของคุณอย่างเต็มที่หรือยังครับคนส่วนมากเนี่ยใช้ฟังก์ชันของมือถือไม่ถึงครึ่งนึงของประสิทธิภาพมันด้วยซ้ำครับแต่พอมีรุ่นใหม่ออกมาเราก็อดใจไม่ได้ที่จะซื้อมันโดยเฉพาะของจากแบรนด์ Apple ที่มันจะเป็นกระแสอยู่ตลอดทุกครั้งที่มีโมเดลใหม่ออกมาใช่ไหมครับเพราะว่า Apple เนี่ยเขามีจุดเด่นในด้านดีไซน์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะ Steve Jobs เนี่ยแกเป็น perfectionist ในด้านนี้มากใช่ไหมและมันก็เป็นเอกลักษณ์ที่ตกทอดมาคนส่วนใหญ่ก็เลยอดใจไม่ได้ที่จะซื้อ iPhone หรือว่า MacBook รุ่นใหม่และพอถามเหตุผลลึกๆว่าทำไมถึงซื้อโทรศัพท์ใหม่คำตอบในใจก็คงไม่ต่างกันมากใช่ไหมครับก็คือมันสวยเรามาฟังเทคนิคนี้กันครับเทคนิคนี้ชื่อว่าเรียบง่ายและโง่เขลาหรือว่า Keep it simple stupidคนเราใช้ของและทำงานเกินความจำเป็นมากเกินไปครับหลายอย่างที่คุณซื้อที่คุณมีเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นเลยด้วยซ้ำหลายอย่างที่คุณทำในชีวิตประจำวันเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถทำให้มันง่ายกว่านั้นได้อีกเยอะคุณลองถอยออกมาก้าวใหญ่ๆเลยครับแล้วก็หายใจเข้าลึกๆและมองกลับเข้าไปในชีวิตคุณรู้สึกว่ามันวุ่นวายหรือเปล่าครับรู้สึกว่ามันเยอะแล้วก็ซับซ้อนเกินความจำเป็นไหมลองหาวิธีทำให้อะไรๆมันง่ายขึ้นดีไหมครับทำแค่เท่าที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงความซับซ้อนในทุกกรณีถ้าเป็นไปได้เราไม่จำเป็นต้องกินอาหารที่ซับซ้อนหรูหราทำยากใช้เวลาทำเป็นชั่วโมงทุกมื้อก็ได้เราสามารถกินอาหารที่ทำง่ายดีต่อสุขภาพและก็ยังอร่อยได้ในเวลาเดียวกันถ้าคุณหาได้คุณก็ลองเพิ่มเมนูเหล่านั้นลงไปในบางมื้อของคุณเพื่อลดเวลาแล้วก็ทำให้การกินของคุณมันง่ายขึ้นบางคนเนี่ยตอนเช้าเขาถึงขั้นกินแค่น้ำผักปั่นหรือว่าเมนูธัญพืชอะไรแบบนี้เลยนะครับใช้เวลาทำไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำกินก็ไม่เกิน5นาทีทำให้เรามีเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นตั้งเยอะแยะลองคิดดูว่าการใช้ชีวิตของคุณมันวุ่นวายเกินไปไหมคุณมีงานเยอะขนาดนั้นจริงๆเหรองานของคุณมันเยอะจนถึงขั้นทำให้คุณต้องทำหลายอย่างพร้อมกันจริงๆหรือว่าคุณแค่บริหารเวลาไม่เป็นเองคุณลองใจเย็นๆและมองดูว่าคุณสามารถจะทำทีละอย่างโฟกัสทีละอย่างได้ไหมคุณอาจจะทำเสร็จเร็วขึ้นก็ได้แล้วงานที่ออกมาก็จะดีขึ้นกว่าเดิมซะอีกที่สำคัญคือคุณลองเคลียร์บ้านสักปีละครั้ง2ครั้งดีไหมฮะหรือไม่ก็ 2-3 ปีครั้งเอาของไปขายเอาของไปทิ้งไปบริจาคบ้างถ้าคุณค้นเจอแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้แล้วถ้าไม่ใช้ก็ทิ้งครับอย่าไปเสียดายยิ่งแออัดน้อยยิ่งดีคุณอาจจะไม่ชินในทีแรกแต่คุณจะชอบเพราะบ้านคุณจะโล่งและน่าอยู่ขึ้นเยอะครับคุณจะตกใจเลยว่าบ้านของคุณเนี่ยมีของที่ไม่จำเป็นเยอะขนาดไหน
และแนวคิดแห่งความเรียบง่ายแบบนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ได้แค่กับตัวเราเองนะครับเวลาที่เราอยู่กับคนอื่นก็พยายามทำให้ทุกอย่างมันเรียบง่ายไปด้วยเวลาที่เราอธิบายอะไรให้ใครฟังก็อย่าพยายามทำตัวให้ดูฉลาดโดยการที่พูดอะไรซับซ้อนหรือว่าใช้คำเฉพาะทางยากๆคุณพูดให้มันง่ายๆครับเอาให้เขาเข้าใจจุดประสงค์คือเราอยากให้เขาเข้าใจไม่ใช่อยากให้เราดูฉลาดขนาดไอน์สไตน์นะครับยังบอกเลยว่าถ้าคุณทำให้มันเข้าใจง่ายไม่ได้เนี่ยแสดงว่าคุณเข้าใจมันยังไม่ดีพอลองนำไปใช้ดูนะครับเทคนิคเรียบง่ายและโง่เขลาลองใจเย็นขึ้นสักนิดแล้วมองดูชีวิตคุณว่ามันวุ่นวายเกินไปไหมและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเกินความจำเป็นไหมลองทำทุกอย่างให้มันง่ายลงแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อครับใครมีประสบการณ์เรื่องการเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้เรียบง่ายจากชีวิตที่เคยวุ่นวายก็ลองคอมเมนต์แชร์กันมาได้นะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนรอบข้างได้ดูถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็กดไลค์และกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลย Fusion Podcast จะมีคลิปใหม่มาลงทุกวันอังคารและพฤหัสส่วนใน Facebook จะมีบทความลงมาให้อ่านกันทุกวันนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็กดกระดิ่งไว้ก็ได้ครับมันจะได้แจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปผมแน็กนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ